ในหัวข้อแรกที่วันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะจะมาพูดในหัวข้อในเรื่องของทิศทางและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของไทยนะคะวิทยากรที่ใหุ้ณให้เกยียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้นะคะคือคุณธีรพงษ์เหล่าพงพิษขอกราบเรียนเชิญท่านคะ่ะขอสงปรบมือทนรับท่าน,นะะ้วยค่ะ ครับก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับขออนุญ,ญาตถอดหนากากานะครับเออก็ขอบคุณทางสมาคมาการเกษตรเ,เพื่อการเกษตรนะวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยนะครับที่ที่มาเชิญมาวันนี้ครับก็จริงๆในเรื่องของโลกร้อนเนี่ยทุกคนก็เข้าใจ แล้วก็ได้ยินในข่าวอยู่แล้วนะครับว่าว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ทั้งในโลกแล้วก็ในประเทศไทยที่พูดถึงเรื่องของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็ตัวประเทศไทยเนี่ยโดยที่ทํางานผมเนี่ยก็คือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นหน่วยหน่วยงานที่ ดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของนโยบายเรื่องของเป้าหมายการลดการเรือนกระจกของประเทศดูเรื่องของกลไกสนับสนุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชิงกฎหมายนะครับเชิงกลไกเชิงกรรมการกลไกเชิงาการประสานกับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่า,าโดยที่ทํางานผมก็คือสพอเนี่ย เป็นหน่วยงานที่จะต้องเหมือนพอกาหนดนโยบายแล้วก็ต้องไปประสานกับหน่วยงานต่างๆในระดับกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานงกระทรวงเกษตรด้วยนะครับแล้วก็กระทรวงควม,มนาคมรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของทางเรื่องของการลดการเรืองกระจกแล้วก็เรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าตอนนี้ความคืบหน้าในการดาเนินง,งานเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ วันนี้ผมก็จะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องของตัวความหมายแล้วก็คำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็วิธีการรับมือนะครับรวมถึงเรื่องของการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศแล้วก็อาจจะปิดท้ายด้วยเรื่องของแนวทางการดําเนินงานในภาคเกษตรอ,อ,อาจจะ มุ่งเน้นไปในตัวของเกษตรกร,เ,กรเนื่องจากแนวทางการดำเนินงานในภาคเกษตรเนี่ยก็จะมีทั้งในเชิงของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องดําเนินการเตรียมความพร้อมต่างๆแล้วก็สําหรับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเราสามารถจะมีส่วนร่วมในการดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งผมอาจจะอยากให้มองให้เห็นถึงว่าถ้าเรามีการดําเนินงานในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์ในการที่จะลดผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงมีการรวมถึงท่านอาจจะได้มีการสร้างโอกาสในการที่จะสร้างธุรกิจใหม่ๆอย่างที่ท่านลองประหลัดพูดถึงว่าในอนาคตเนี่ยสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าในด้านต่างๆรวมถึงสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีแบรนด์หรือมีตราสินค้าที่พูดถึงเรื่องของการลดคาร์บอนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มูลค่าเพิ่มของตัวสินค้านั้นมีมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือจะเล่าให้ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสั้นๆนะครับว่าจริงๆมันก็เลยคือเรื่องของการเรือนกระจกนะครับซึ่งมันก็จะมีในหลายๆสาขานะครับพลังงานขนส่งกเกษตรด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของทางพวกของเสียนะครับซึ่งการเรือนกระจกพวกนี้มาพอมีมากขึ้นมันก็จะทําให้สุดท้ายนี้มันก็คืออุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดที่เรียกว่าพออุณหภูมิโลกสูงขึ้นก็จะทําให้สภาพอากาศมันมีความแปรปรวนมากขึ้นแล้วก็ เราอาจจะคาดการกับมันได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำใหญ่ๆของคำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราจะดูเป็นช่วงระยะเวลา10ปีขึ้นไปนะครับอาจจะ 20- หรือ30ปีว่าอุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นกี่องศาแล้วอุณหภูมิที่สูงขึ้นกี่องศา,น,งน,งศานั้นเนี่ยมันโอกาสที่มันจะลดลงเนี่ยมันก็จะทําได้ยากเพราะว่ามันเป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็พอไปถึงจุดนั้นเนี่ยอุณหภูมิที่จะเราจะพยายามทําให้อุณหภูมิลดลงเนี่ยเราก็จะทํา มันได้ยากขึ้นนะครับซึ่งซึ่งการที่ทําให้อุณหภูมิลดลงเราก็ต้องลดการตัวแหล่งกําเนิดก็คือตัวการ,รือนกระจกที่เราเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นสําคัญนะครับแล้วก็พยายามไปลดในกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งการปล่อยการ,รือนกระจกนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นภาคพลังงานนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับเรื่องคมานาคมเรื่องอุตสาหกรรมนะครับเรื่องของอออการ เรื่องของน้ํามันแล้วก็ทันหินนะครับส่วนสั่งขวาก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะครับซึ่งภาคที่สําคัญก็คือเรื่องของเกษตรนะครับเกษตรก็จะมี2อันก็คือปศุสัตว์กับข้าวนะครับปศุสัตว์ก็จะมีเรื่องของมูลสัตว์แล้วก็การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจการเกษตรเนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็การใช้น้ํานะครับการใช้พลังงานเช่นจะใช้น้ำพวกน้ํามันต่างๆในในการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือตัว ที่สําคัญในการเกษตรก็คือเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องของปศุสัตว์นะครับแล้วก็พลังงานต่างๆนะครับส่วนเรื่องของป่าไม้ก็จะมีเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งมันป่าไม้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นแหล่งการดูดกับการเรืองกระจกก็คือมันจะมีการดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไปเติบโตสร้างความเติบโตให้กับต้นไม้นะครับก็จะช่วยทําให้การเรืองกระจกลดลงในชั้นบรรยากาศลดลงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปริมาณการปล่อยและการเลือกระจกที่ทางสํานักงานได้มีการเ,าเก็บข้อมูลไว้นะครับข้อมูลล่าสุดก็คือปี2016ก็คือเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้าทางสํานักงานก็อยู่ระหว่างการจะทําตัวข้อมูลนี้ใหม่นะครับก็คือมีการทบทวนมีการจัดทํารายงานทุกส0จะททำข้อมูลทุก4ปีนะครับ ปีข้อมูล2016เนี่ยก็ทำเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับก็คือปี2018ปีนี้ก็คือทำข้อมูลปี2020นะครับเอ่อก็คือทำทำเรียกว่าทำย้อนหลัง2ปีนะครับเพราะว่าปีนี้ปี2022ครับข้อมูลก็จะจะบอกว่าเออปริมาณการปล่อยการเรื่องกระจกปี2020เป็นเท่าไหร่ก็คือเดี๋ยวช่วงปลายปีก็จะได้รู้ว่ามีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้อันนี้เป็นข้อมูลปี2016นะครับซึ่งผมอยากจะให้เห็นว่า สีส้มด้านขวาแล้วกันนะครับวงกลมด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวปริมาณการปล่อยการเรื่องกระจกในภาคพลังงานซึ่งเป็นภาคที่ปล่อยการเรื่องกระจกเยอะสุดนะครับออลองลองมาก็จะเป็นสีเหลืองก็คือภาคเกษตรนะครับในภาคเกษตรก็จะมีอยู่22ส,สองข้อใหญ่ที่สําคัญก็คือเรื่องของปัสสาวยกับเรื่องของการปลูกข้าวนะครับแล้วซึ่งคิดเป็นประมาณ14%นะครับของการปล่อยทั้งหมดนะครับส่วนภาคภาคพลังงานเนี่ยคิดเป็นประมาณ70%ของของการปล่อยทั้งหมดของประเทศไทยนะครับ แล้วส่วนของข้างล่างก็จะมีเขียนว่าการดูดกลับคําว่าการดูดกลับก็คือเป็นภาคป่าไม้นะครับป่าไม้ก็จะดูดกลับประมาณ90ล้านตันก็คิดก็ก็ซึ่งส,ส่วนใหญ่ที่เป็นการดูดกลับเนี่ยจะอยู่ในเอ่อรียว่าสวนปะส่วนยางพารานะครับเนื่องจากยางพาราก็จะมีการดูดกลับที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเวลาลงรายละเอียดในภาคเกษตรเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าในในส่วนของภาคเกษตรเนี่ยมีการปล่อยที่จุดไหนบ้างนะครับก็ จะมีหลักๆอยู่3-4ตัวที่เป็นผมไฮไลท์สีแดงไว้เนี่ยครับก็คือเรื่องของปัสัตว์ก็จะมีเรื่องของการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์นะครับประมาณ8ล้านตันนะครับที่เป็นการปล่อยมีเทนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของออตัวไนตรออกไซด์นะครับที่อยู่โดยทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมจากดินนะครับก็จะมีรวมๆกันประมาณ11ล้านตันนะครับ เท้เราที่เยอะสุดก็คือเรื่องของการปลูกข้าวนะครับมีประมาณยี่สิบหกล้านตันที่เป็นการปล่อยมีเทนนะครับทีนี้เรื่องของการจัดการเาเรียกว่าการกำหนดแนวทางการจัดการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมันมีอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องของการจัดการที่แหล่งกำเนิดก็คือว่าเราไปลดกิจกรรมต่างๆนะครับทีออ่หรือไปปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ แต่เดิมมันปล่อยการเรื่องกระจกใหม้มันปล่อยน้อยลงหรือว่ามันไม่ปล่อยเลยนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการการปรับเปลี่ยนยานพาหนะนะครับจากรถใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็น e ีวีอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมันก็จะช่วยลดตัวการใช้น้ำมันได้แต่ว่าเราก็ต้องไปดูอีกว่า e ีวีหรือไฟฟ้าที่เรามาชาร์จ e ีวีรถ e ีวีเนี่ยมันมาจากไฟฟ้าที่เป็น เป็นพลังงานหมุนเวียนไหมนะครับถ้าเป็นพลังงานหมุนเวียนเราก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ลดการเรื่อนกระจกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือนั่นคือการลดที่แหล่งกําเนิดน,นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้หมายถึงว่าในกรณีที่ที่เราพูดกันเมื่อกี้ครับว่าเราพยายามโลกทั้งโลกเนี่ยทุกทุกประเทศเนี่ยพยายามที่จะควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน2องศาแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือไม่เกิน1.5องศานะครับซึ่งขณะนี้เขา จากการติดตามเนี่ยข้อมูลนะครับตั้งแต่ตัวหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือประมาณแ้วกัปีเนี่ยอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไปแล้วประมาณ1องศานะครับมันก็จะเหลืออีกประมาณสัก0.5องศาภายในปี2องพหรอ 93, หรือ,อคศ2 0 5 0ซึ่งก็เหลืออีกประมาณ20กว่าปีเนี่ยครับว่าเราจะสามารถควบคุมไม่ให้เกิน1.5องศาได้ไหมเพราะเขาเชื่อว่าถ้ามันเกิน1.5องศาเนี่ยมันออตอนตอนนี้เราก็เห็นผลกระทบแล้วนะครับว่าขึ้นมา1องศาเรา เจอภาวะเหตุการณ์สภาพอากาศที่มันไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็คาดการได้ยากขึ้นนะครับถ้าเพิ่มอีก0.5องศาเราจะอ,อ,อาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าน,นี้เขาก็เลยพยายามคิดว่าถ้าเกิน1.5องศาเนี่ยมันอาจจะเกินความสามารถในการรับมือของมนุษย์ได้นะครับเขาก็เลยพยายามเี่่อ,อกําหนดไม่ให้เกินไม่ให้เกินเพดาน1.5องศานะครับ ทีนี้ถามว่าเออมันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะไม่ให้เกิน1นองศา,ก,งงาก็อาจจะเป็นไปได้แต่ในกรณีที่ถ้าเป็นไม่ได้หรือแม้แต่ตอนนี้อุณภูมิมันเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาแล้วก็เห็นผลกระทบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องทํอคอวบคู่ไปกับการลดลดลดการปล่อยการเรื่องกระจกที่แหล่งกําเนิดก็คือการรับมือนะครับการรับมือก็เพื่อสองอย่างครับก็คือว่าในกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติเราก็จะช่วยลดความสูญเสียและความเสียหายได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการดำเนินชีวิตรวมถึงการประกอบอาชีพเนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสมมติภาคเกษตรเนี่ยมันอาจจะมีฤดูกาลเอ่อที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นคือปฏิทินการปลูกแต่เดิมเมื่อสัก10ปีที่แล้วหรือ15ปีที่แล้วกับปัจจุบนันก็อาจจะเราอาจจะต้องมีการวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเออดูติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศรวมถึง การเกิดภัยแล้งหรือน้ําท่วมแล้วก็การปรับเปลี่ยนพื้นให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในพื้นที่ของเรานะครับเมื่อสักสิปีที่แล้วกับสิปีนี้ก็อาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามข้อมูลแล้วก็ปรับตัวตรงนี้ให้เท่าทันกับตัวสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อันนี้ก็จะเป็นที่ผมเอามาให้ดูก็คืออุณหภูมิเฉลี่ย36ปีย้อนหลังนะครับในประเทศไทยอันนี้เป็นข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ะจะสังเกตเห็นว่าทั้งอุณภูมิสูงสุดและก็อุณภูมิเฉลี่ยของประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณหนึ่งองศามันแสดงให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอุณภูมิมันเพิ่มขึ้นจริงนะครับที่ท่านเห็นก็คือเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยครับแต่อุณภูมิสูงสุดเนี่ยจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้ครับก็คือ ทบจะทุกภูมิภาคเนี่ยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันเกิน40องศาอยู่แล้วแต่ว่าที่เอามาให้ดูก็เพราะว่ามันเวลาช่วงเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะเมันก็จะถั่วๆกันไปทางประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิสูงสุดก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือจะมีทุกภาคทั่วประเทศเลยทุกทั้งภาคเหนือภาคเอ่อภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือนะครับมีภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนบนก็มีนะครับซึ่งปีนี้ก็คิดว่าก็น่าจะร้อน มีหลายๆจังหวัดที่ร้อนเกิน40องศาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทางสำนักง,งานได้ทำไว้คือเป็นเรื่องของการคาดการอุณหภูมิในช่วงอ,อนาคตนะครับสักประมาณ10กว่าปีในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงถ้าท่านเห็นสีดูรูปขวาสุดนะครับมันจะมีเป็นมันจะเป็นความแตกต่างของอุณหภูมิเทียบกับในในช่วงปัจจุบันนะครับถ้าท่านเห็นสีส้มกับสีแดงเนี่ยแสดงว่า ความแตกต่างของอุณหภูมิปัจจุบันกับในอนาคตเนี่ยมันจะ,ะมันจะประมาณ1นถึงสองศานะครับแสดงว,ว่าอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะกระทบต่อเรื่องของการพวกอาอาชีพที่เราต้องไปอยู่กลางแจ้งเงครับก็อาจจะทำให้ตัวความสามารถในการที่จะอย่าง,างกเกษตรกรหรืออาจจะเป็นผู้ใช้แรงงานก็อาจจะ,ะได้รับผลกระทบตรงนี้ก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับในอนาคต อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในอนาคตนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะมีอยู่2ข้อมูลที่ผมอยากจะเรียนนำเรียนนะครับก็คือเรื่องของตัวปริมาณน้ำฝนที่ตกใน1วันเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับหมายถึงว่าถ้าสมมุติวันนี้ตกสัก50มิลิเมตรเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะตกมากกว่า50มิลิเมตรนะครับก็คืออาจจะมากมากกว่านะครับ ซึ่งมันก็จะเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกเราดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะมากกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นคือตกณจุดนั้นเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับแต่ว่าพอมาดูอีกข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนี่ยข้อมูลปริมาณน้ําฝนของทั้งประเทศรวมโดยรวมเนี่ยเราพบว่ามันมีแนวโน้มลดลงนะครับคำว่าแนวโน้มลดลงค่าเฉลี่ยตัวปริมาณน้ําฝนทั้งประเทศลดลงหมายความว่าทั้งทที่ฝนตกในแต่ละจุดมากขึ้นเนี่ยแต่ภาพรวมลดลงมันหมายถึงว่าใน มันหมายถึงว่ามันอาจจะมีการที่มีตัวฝนตกในหลายๆพื้นที่เนี่ยน้อยลงมันถึงทําให้ค่าเฉลี่ยดลดลงนะครับมันแสดงให้เห็นถึงสัญญาณว่าภาัยแล้งเพราะฉะนั้นคือในอนาคตเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะเจออยู่2ปัญหาก็คือ1เนี่ยภัยแล้งแน่ๆ2คือเรื่องของน้ําท่วมในบางพื้นที่ที่มันมีฝนตกเพราะว่าฝนตกตรงนั้นเนี่ยมันจะตกมากๆแต่ไอ้ท,ที่ไอพื้นที่ที่ไม่ตกมันก็จะไม่ตกเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นผลกระทบเ,เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรนะครับซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วเรื่องของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรื่องของอาภาวะที่ปศุสัตว์ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความร้อนนะครับเรื่องของต่อผลผลิตอของปศุสัตว์นะครับเรื่องของอากาศที่ร้อนขึ้นก็ผลกระทบต่อเกษตรกรนะครับเรื่องของโอรคระบาดทั้งพืชและสัตว์เพราะว่าอา,อากาศร้อนก็อาจจะมีผลต่อตัว,ตวการระบาดของมแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับ แล้วก็ภัยแรงกับน้าท่วมอันนี้ทราบอยู่แล้วนะครับทีนี้ทางสํานักง,งานก็ได้มีการจัดทําตัวแผนที่ความเสี่ยงและความปลอดบังในภาคเกษตรนะครับซึ่งในแผนที่ความเสี่ยงเนี่ยเราพิจารณาถึงเรื่องของตัวปริมาณน้ําฝนคาดการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมารวมกับเรื่องของความสามารถในการปรับตัวของแต่ละพื้นที่กับเรื่องของ เขาเรียกว่าความอ่อนไหวของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับพอเราเอามารวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นแผนที่ที่แสดงถึงความเสี่ยงนะครับใน,ในหลายๆในภาคเกษตรนะครับในหลายๆชนิดพืชซึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างเอามาเฉพาะเรื่องข้าวนะครับในในข้อมูลการวิเคราะห์เนี่ยในเรื่องข้าวเนี่ยเราพบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับ หรือมีความประบางแล้วกันนะครับเพราะความประบางก็คืออาจจะมีความเวลาถ้าเกิดผลกระทบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเท่ากับกานแล้วอาจจะได้การรับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับก็คือเป็นพื้นที่ในลุ่มน้าสแกกลังนะครับเจ้าพญาตานบนแล้วก็ลุ่มน้ํามูลหรือแถวแถวนครราชสีมานะครับก็แล้วก็รวมถึงแถวลุ่มน้ําตาปีสุสราษฎร์ธานีด้วยนะครับก็คือมีอยู่ประมาณ3ามพื้นที่นะครับอย่างที่ท่านเห็นในในแผนที่ก็คือจะเป็นสีแดง ครับก็จะมีอยู่3าจุดที่ค่อนข้างอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับส่วนจุดอื่นๆก็เป็นสีเหลืองก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยลงมาแลครับแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการดําเนินงานในประเทศไทยครับอย่างที่บอกว่าในในสิ่งที่ท่านนายกไปประชุมเมื่อประมาณสัก3-4เดือนที่แล้วนะครับที่กลาสโกประเทศสกอตแลนด์นะครับท่านก็ไปประชุมตาม ภายใต้เนื่องจากประเทศไทยเป็นเ,เรียกว่าเป็นประเทศภาคีสมาชิกอนุสนัญญาอานประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นปร,ประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลงปารีสนะครับที่บอกว่าที่ทุกคนประเทศจะร่วมกันลดอุณหภูมิให้เกิน1.5หรือ2องศาเนี่ยครับจริงๆแล้วในเรื่องของการทำงานระหว่างประเทศมันก็จะมีเรื่องของ SDG ด้วยครับที่หรือเรียกว่าเป้าหมายการพัฒน์ที่ยั่งยืนด้วยครับ ก็อันนี้ก็คือเป็นการดํเนินงานในในในระหว่างประเทศที่ที่ทุกๆุกประเทศนี่เขาให้ความสําคัญนะครับใน s d g เนี่ยเขาก็จะหรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมันก็จะมีเป้าหมายที่13ที่เขาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับทีนี้เรื่องของการประชุมที่ท่านนายกไปเนี่ยท่านในหลายๆในในใน,ในช่วงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะ พยายามที่จะผลักดันให้แต่ละประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเพิ่มเป้าหมายการลดการเรื่องกระจกมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยทุกๆประเทศเนี่ยที่ประกาศว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะลดได้เท่านั้นเท่านี้หรือคนนี้จะลดเป็นศูนย์เลยหรือจะลด50%าสิบเปอร์เซนะไรเงี้ยครับทุกๆประเทศตอนนี้รวมกันแล้วเนี่ยมันสามารถควบคุมอุณหภูมิโลกได้ประมาณสัก1.8หรือ2องศานะครับซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่เพียงพอกับที่ เราต้องการก็คือที่1.5องศานะครับเขาก็พยายามที่จะมากระตุ้นนะครับให้ทุกๆประเทศเนี่ยเพิ่มเป้าหมายตัวการแล้วก็ปล่อยการเรงนกระจกให้มากขึ้นนะครับซึ่งในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็ได้ไปร่วมด้วยแล้วก็ท่านก็ได้ไปกล่าวถ้อยถแถลงนะครับของประเทศไทยนะครับก็อาจจะมีข้อความที่สําคัญอย่างนี้นะครับว่าท่านอยากท่านประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยจะ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศสองพันห้หรือพศสอ9พนยกนะครับแล้วก็มุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยการเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคศสองพันหหรือพศสอง8นร้อยแ8นะครับซึ่งออสองอันนี้ท่านก็เอ,อ แล้วท่านก็จะประกาศอีกการหนึ่งนะครับเรื่องของเป้าหมายในระยะกลางนะครับของประเทศไทยก็คือเป้าหมายที่เรียกว่า NDC นะครับซึ่ง NDC เนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายในช่วงปี2564ก็คือปีที่แล้วนะครับซึ่ง2573หรือคอส230ก็คือเป้าหมายช่วง10ปีนี้ว่าจะยกระดับนะครับจากที่เราบอกว่าเราจะลด้อยละ20-25ก็คือเป็น้อยละ40ถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายทั้งระยะยาวแล้วก็เป้าหมายระยะกลางที่ประเทศไทยได้มีการไปประกาศไว้นะครับซึ่งเราก็ต้องมีการมาทบทวนแผนการดําเนินงานในประเทศนะครับรวมถึงการทบทวนแผนในระดับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าเราจะมีการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ท่านได้มีการประกาศไว้ได้อย่างไรนะครับซึ่งในตัวทษครับ ซึ่งในตัวความหมายที่ท่านไปประกาศไว้เนี่ยมันจะมีอยู่สองคำที่สำคัญก็คือเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนกับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะครับคำว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนก็คือคิดง่ายๆว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันมีอยู่7 6หรือ7ตัวครับ ตัวเวลาเราเทียบเนี่ยเราก็เทียบตัวที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากเป็นตัวหน่วยที่น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมีเทนเวลาเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วจะเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการปล่อยการเรื่อนกระจกะถ้าเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันจะประมาณ20กว่าเท่านะครับเพราะฉะนั้นคือความมุ่งการที่บอกว่าการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหมายถึงว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จะเท่าต้องเท่ากับการดูด กับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งการดูดกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือมีอยู่สส่วนก็คือส่วนที่เป็นจากการปลูกป่าซึ่งเราก็จะทําให้เราสามารถดูดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นนะครับประเทศไทยจะดูดได้มากขึ้นกับอีกนหนึ่งก็คือใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องเท่ากับกิจกรรมของประเทศไทยทั้งหมดที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งการคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยเยอะๆเนี่ยมันจะอยู่ในภาคพลังงานแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมบางส่วนนะคครรับภากเกกษต จะมีแต่น้อยครับเพราะส่วนใหญ่ภาคเกษตรเนี่ยจะปล่อยมีเทนเป็นหลักแล้วก็รวมถึงในตัรอดออกไซด์ซึ่งเป็นที่ซึ่งซึ่งเป็น2การนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะส่วนเพราะฉะนั้นคือความเป็นกลางคาร์าบอนในปี2050ก็คือนปี2050เราไปเขาเรียกว่าเราไปเก็บข้อมูลดูถ้าเราพบว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศเป็น100ล้านตันการดูดกับเป็น100ล้านตันก็คือเท่ากับมันล,ลบกันก็คือกลายเป็นศูนย แสดงว่าเราเข้าสู่ความเป็นกลางคาร์บอนนะครับส่วนการปล่อยก๊าซเรืองกระจกสุดที่เป็นศูนย์เนี่ยเราก็จะรวมหมายถึงนะครับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรืองกระจกทั้ง7ชนิดเลยนะครับรวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งตัวมีเทนในตัดออกไซด์แล้วก็สารอื่นๆอีก44ตัวนะครับรวมเป็น7ตัวการปล่อยก๊าซเรืองกระจกในปีคศ2065นะครับรวมก๊าซเชนิดของประเทศไทยเนี่ยถ้าปล่อยได้หนึ่งรล้านตันมันก็ต้องเท่ากับการปล่อยการดูดกับก๊าซเรืองกระจก ในปีคศ2065นะครับที่เกิดจากการที่เราแบบมีพื้นที่ป่าที่ดูดกับได้เท่าไหร่บวกกับการดูดกับจากทัวเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะครับมันจะต่างกันตรงที่ว่าก๊าซไม่เหมือนกันนะครับความเป็นการคาร์บอนดูเฉพาะกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกสุดที่เป็นศูนย์ดูทุกก๊าซนะครับก็มีอยู่7ชนิดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของการแล้วการเริ่งจบของประเทศไทยที่ผ่านมานะครับเฟสก่อนหน้านี้เขาเรียกคําภาษาอังกฤษว่านามาะครับต่อมาก็คือในช่วงนี้นะครับ2021หรือถึง2030ก็คือ2 5 6 4ถึง2 5 7 3เนี่ยเราอยู่ในเฟสที่เรียกว่า NDC นะครับซึ่งที่ได้ได้เรียนไปแล้วว่าเฟส NDC ก็คือเราคิดแล้วว่าเราจะลด การเร่งกระจกได้ร้อยละยี่สิบถึงยี่สิบห้านะครับภายในปีพศสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามน,นะครับซึ่งออตอนที่เราประกาศเมื่อสักประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะครับประกาศเป้าหมายนี้นะครับตอนนั้นเราก็จะมุ่งไปในภาคพลังงานขนส่งนะครับของเสียและก็อุตสาหกรรมนะครับเราจะยังไม่ได้รวมในภาคเกษตรเข้ามานะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของภาคเกษตรแล้วด้วยนะครับว่าเราอาจจะต้องมีมาตรการ ที่จะหรือเป้าหมายในการลดการลดการเรองกระจกภาคเกษตรนะครับส่วนด้านร่างสีฟ้านะครับที่ท่านเห็นคําว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ำเนี่ยก็คือเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ท่านนายกได้ไปประกาศไว้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยนอกจากเราจะลดในภาคพลังงานขนส่งอุตสาหกรรมของเสียแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการดูดกลับในภาคป่าไม้ด้วยว่าเราคาดว่าเราจะทําได้สัก เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะช่วยในการทําให้เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือการปล่อยการเรืองกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะครับนอกจากนั้นเรามีภาคเกษตรในยุทธศาสตร์ระยะยาวเราด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเลำพังแต่ภาคพลังงานซึ่งปล่อยเยอะก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้อง,องเขาก็ไม่ไม่สามารถลดด้วยตัวพลังงานได้เองให้เป็นศูนย์ให,ให้ให้น้อยลงจนเป็นศูนย์ได้เช่นก,กันก็จะต้องมีภาคอื่นๆมาช่วยนะครับภาคอุตสาหกรรมก็ต้องเพิ่ม เป้าหมายของตัวเองด้วยแล้วก็ภาคเกษตรจากเดิมที่ไม่มีการกําหนดไว้ในตัว NDC หรือในตัวการลดการปลดการเรื่องกระจกในระยะนี้ก็ในเป้าหมายระยะยาวเราก็มีการพูดถึงด้วยเช่นกันนะครับส่วนสัดส,ส่วนว่าจะลดเยอะหรือลดน้อยก็คือตอนนี้เรากําลังอยู่ระหว่างทบทวนตัวเป้าหมายนี้นะครับให้สอดคล้องกับถ้อยถแถลงของท่านนายกเนื่องจากท่านนายกได้ไปประกาศไว้เนี่ย เป้าหมายมันก็จะขยับขึ้นไปอีกซึ่งเราก็จะต้องเหมือนทําการบ้านเพิ่มขึ้นว่าเราจะต้องใส่มาตรการอะไรลงไปนะครับซึ่งในภาคเกษตรก็จะมีหลายๆมาตรการเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นในมาตรการในแต่ละสาขานะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันมีตอนนี้มีทุกพลังมีทุกสาขาเลยที่ต้องมาเกี่ยวนะครับพลังงานนะครับอุตสาหกรรมของเสียกเกษตรนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ตัวความเป็นกลางคาร์บอนซึ่งตอนนี้เราคาดว่าเราจะ ทำเป้าในการดูดกลับการเรื่อนกระจกนะครับในภักป่าไม้เนี่ยได้ประมาณ120ล้านตันก็แสดงว่าประเทศไทยถ้าจะเข้าสู่ความเป็นการคาร์บอนเราก็ต้องปล่อยได้แค่120ล้านตันนะครับซึ่งถ้าท่านไปดูสไลด์ก่อนหน้านี้ที่เป็นวงกลม ถ้าท่านถ้าท่านจำวงกลมแผ่นที่ผมพูดถึงเรื่องของการปล่อยการเรื่องกระจกสุทธิได้นะครับของอ่ะสไลด์นี้ครับก็คือณนปี2016เนี่ยเราปล่อยอยู่ประมาณวงกลมตัวตัวเลขที่อยู่ในวงกลมก็คือ354้ล้านตันนะครับถ้าลบการดูดกลับไปแล้วนะครับ90ล้านตันข้างล่างก็คือปล่อยสุทธิอยู่ประมาณ2 6 3นะครับซึ่ง2 6 3เนี่ยในปีคศ2อ5 0ันเนี่ย จริงๆอันนี้มันรวมทุก,กา๊าซนะครับแต่ว่าถ้าคิดเฉพาะถ้าคิดคร่าวๆว่ามันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ประมาณ8-90%เนี่ยเราก็ต้องลดให้มันเหลือ120ล้านตาันซึ่งมันก็จะลดเยอะเหมือนกันก็คือเป็น100ล้านตาันเลยะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งว่าเอ่อประเทศจะสามารถทําได้หรือไม่โดยที่เอ่อเรายังคงศักยภาพนะครับหรือขีความสามารถในการแข่งขันอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกคือในการลดเนี่ยการเลื่อนกระจกเนี่ยมันมีต้นทุนนะครับแล้วก็ ซึ่งแต่เดิมเนี่ยต้นทุนหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มันต้องใช้เทคโนโลยีนะครับในการเข้าช่วยในการลดการเลนกระจกเช่นกันนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยถ้าสักสิปีที่แล้วเนี่ยต้นทุนมันก็จะแพงนะครับตอนนี้มันก็จะไปมันก็จะถูกลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันต้นทุนทำหรับเทคโนโลยี illy, ปัจจุบันใหม่ๆนะครับอย่างเช่น EV ีตอนนี้มันก็ยังถือว่าแพงอยู่นะครับแต่นะครับผมก็ยังเชื่อว่ามันก็คงเรา เราก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเหมือนเหมือนอพลังงานแสงอาทิตย์ในอดีตนะครับรวมถึงในอนาคตมันอาจจะมีเทคโนโลยใีใหม่ๆนะครับเช่นพลังงานไฮโดรเจนเป็นต้นซึ่งอย่างพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมันจะไม่ปล่อยการเรืองกระจกเลยอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติว่ามันสามารถเข้ามาได้แล้วมันมาทดแทนนะครับตัวตัวตัวพลังงานแบบเดิมนะครับการใช้พลังงานแบบเดิมเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถเนี่ย มุ่งสู่ตัวความเป็นการคา,าร์บอนหรือการปล่อยกาซเรืองกระจกสุดที่เป็นศูนย์ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่โชว์ให้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วในแผนของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เราถือเป็นแผนนโยบายในระยะยาวของประเทศที่เป็นร่มใหญ่เนี่ยเราก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในมิติของเรื่องของการลดการเรืองกระจกแล้วก็การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยแล้วนะครับรวมถึงแผนการเปไ็นรูปประเทศแผนแม่บทต่างๆนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราได้มีการ สภาพัฒน์นะครับก็อยู่ระหว่างการจะทำตัวร่างแผน13แล้วก็จะมีการประกาศใช้ในในช่วง5-6ปีในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็เป็นแผนะระยะกลาง5ปีนะครับซึ่งในในตัวร่างแผน13เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงตัวเป้าหมายการปล่อยการเรื่องกระจกไว้ด้วยแล้วด้วยนะครับ ทีนี้มาถึงแนวทางการดำเนินงานในภาคเกษตรอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าในภาคเกษตรเนี่ยมันมี2มิต,ติก็คือภาคเกษตรเนี่ยสามารถช่วยในการลดการเรื่องกระจกได้นะครับแล้วก็ภาคเกษตรเนี่ยก็จะมีมาตรการที่จะต้องรับมือกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในแนวทางการลดการเรื่องกระจกเนี่ยมันก็จะอย่างที่ผมได้บอกว่าคือมันก็จะมีแนวทางที่เ,เป็นหน่วยงานภาครัฐต้องทําเป็นหน่วยงาน สนับสนุนต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะคัดมาเฉพาะสิ่งที่ถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะสามารถมีส่วนร่วมอะไรได้บ้างซึ่งผมอยากจะมองให้เห็นถึงว่าเออถ้าทําแล้วเนี่ยเกษตรกรจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับลดต้นทุน ลดต้นทุนตัวเองนะครับแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายจากภัยพิบัติจากการจากสภาพภูมิอากาศนะครับอันนี้เป็นแนวทางการลดการเลื่องกระจกในภาคเกษตรนะครับมีอยู่ประมาณ2อสาหัวข้อใหญ่ๆที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตนะครับซึ่งอ,อย่างที่บอกคือการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็นเทคโนโลยีนะครับที่จะต้องอเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยไป ใช้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ปล่อยคาร์บอนต่ำลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำนาข้าแบบเปียกสลับแห้งนะครับเรื่องของการจัดการมูลสัตว์นะครับเรื่องของการปรับปรุงอาหารสัตว์ซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่าในระบบตัวการย่อยอาหารของสัตว์เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกออกมานะครับการปรับปรุงอาหารสัตว์ก็จะช่วยตรงนี้นะครับการลดการใช้สารเคมีนะครับแล้วก็การควบคุมการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสม กับพื้นที่ปลูกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรก,การที่เป็นมาตรก,การสําคัญสําคัญนะครับรวมถึงการลดการเผาวัสดุนะครับเหลือใช้จากกระบวนการผลิตทางการเกษตรซึ่งอันนี้ก็จะ เป็นตัวที่ปล่อยตัวก๊าซคารค์บนอนไดออกไซด์ในการเผาในที่โล่งนะครับอีกอันนึงก็คือผมพูดถึงอยากจะพูดถึงเรื่องของในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเกษตรกร,ร,กรมีการพัฒนาตัวสินค้าที่เป็นสินค้าการเกษตรที่สะท้อนให้เห็นถึงหรือมีตราสินค้าที่บอกว่าเป็นสินค้ากเกษตรที่ปล่อยคาร์บอนต่ําแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการรวมกลุ่มตัวเครือข่ายนะครับในการที่จะจําหน่ายตัวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าผมเข้าใจว่ามันก็คงจะเหมือน สินค้าเกษตรอินทรีย์ต่างๆที่เราจะต้องมีสร้างความเข้มแข็งในเชิงของการตลาดแล้วก็คือข่ายต่างๆนะครับเพราะว่า,ามันก็จะมีคนคนบางกลุ่มนะครับที่เขาสนใจสินค้าประเภทนี้แล้วก็เขาให้มูลค่าเพิ่มกับสินค้าในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะยังเป็นกลุ่มที่ยังไม่แพร่หลายมากเพียงแต่เราจะต้องหาตลาดแล้วก็หากลุ่มผู้บริโภคให้เจอแล้วก็อันนี้ เมื่อกี้เป็นเรื่องของการปรับตัวเอ่อการลดการเรืองกระจกนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงการปรับตัวอย่างที่บอกก็คือว่าจริงๆแล้วภาคเกษตรเนี่ยเป็นภาคที่พึ่งพิง,พงนะครับเรื่องของสภาพภูมิอากาศค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็เอ่อผมก็เข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ย ก็จะมีแนวทางหรือวิธีการทางการเกษตรเนี่ยในการที่จะทําเกษตรโดยลดการพึ่งพิงจากสภาพภ,าพภ,าพภาพูมิอากาศซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็คือถือเป็นหนึ่งในแนวทางการปรับตัวเช่นกันอย่างเช่นอาจจะใช้ในเป็นระบบปิดมากขึ้นนะครับโดยที่อาจจะมีการจัดการที่เป็นเกษตรอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีในการาปลูกมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอันนี้จะช่วยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภาพูมิอากาศได้เช่นกันนะครับ อันนี้ก็จะมีประมาณหกเเรื่องนะครับเรื่องของอาการปรับปฏิทินนะครับการ การป้องกันศัตรูพืชนะครับจากโรคอุบัติโรคโรคจากสัตว์แล้วก็พืชใหม่ๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทาให้ระบบนิเวศของสัตว์เนี่ยสัตว์พวกที่เป็นศัตรูพืชนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เราก็ต้องอมีการศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็เรื่องของการทำนําเทคโนโลยีมาใช้อันนี้ก็จะช่วยได้ในเรื่องของการใช้น้ําในกรณีที่เกิดภัยแล้งเป็นหรือเป็นพัยแล้งเป็นระยะเวลานานนะครับการประกอบอาชีพเสริมอันนี้ ผมคิดว่าเออมันก็คงเป็นแนวโน้มในอนาคตที่เกษตรกรจะต้องมีเอ่อความหลากหลายหรือว่ามีอาชีพหลายๆอย่างเพื่อที่จะรองรับเอ่อการพึ่งพิงไรายได้จากแหล่งทางทางเดียวนะครับเพื่อที่จะกระจายให้ให้ไรายได้ให้ครอบคลุมทั้งปีนะครับเออไม่ได้พึ่งพิงเออเฉพาะฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่งนะครับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เรียกว่าองค์ความรู้ที่จะปรับตัวเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเออ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกเกษตรกรด้วยกันเนี่ยจะมีะประสิทธิภาพดีกว่าการที่จะ,ะเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของระบบประกันภัยก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทึ้งเดี๋ยวนี้ก็คือระบบประกันภัยเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราสามารถเข้าถึงได้แล้วก็จะช่วยในการที่จะลดความสูญเสียหรือความเสียหายในกรณีที่เกิดตัวภัยพิบัติขึ้นมานะครับเราก็จะทําให้เรายังพอมีตัว ความเสียหายเนี่ยก็จะลดลงนะครับเราก็จะสามารถเคลมด้วยตัวถ้าหากเกิดเหตุได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเกษตรททฤษฎีใหม่แล้วก็เกษตรกรรมยั่งยืนอันนี้ก็จะเป็นผมคิดว่าก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทําให้เรื่องของการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการดินนะครับเรื่องของการปลูกพืชคุมดินการปลูกพืชโดยไม่ไถแบบไม่ไถพวนอะไรเงี้ยก็คือเป็นแนวทางที่จะ ช่วยทําให้ตัวคุณภาพดินเนี่ยยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทุกๆเรื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเขาจะนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเขาถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของตัวเจนเดอร์หรือเชื่อว่าการทํานึงถึงเพศพภาวะน,นะครับก็คือเรื่องของเด็กสตรี ผู้สูงอายุอะไรครับในภาคต่างๆครับลงถึงภาคเกษตรก็จริงๆคําว่าเจนเดอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเพศหญิงชายครับก็คือจะรวมเป็นกลุ่มที่เปราะบางนะครับซึ่งในภาคเกษตรเนี่ยก็ต้องถือว่ามีกลุ่มที่เปราะบางค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับอ,อ,อย่างที่ท่านรองประหลัดท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่าในอนาคตเนี่ยความค้าทายของประเทศไทยก็คือเรื่องของ ประเทศไทยต้องยอมรับว the ่าเป็นประเทศที่ส่งออกนะครับก็สินค้าเกษตรก็เป็นสินค้าที่ส่งออกแล้วนำรายได้เข้าสู่ประเทศเหมือนกันนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันแล้วกันนะครับว่าประเทศต่างๆนะครับที่เป็นคู่ค้าของเราโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง EU นะครับอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้เขาโดยเฉพาะ EU เนี่ยเขามีความก้าวหน้าในการ ขับเคลื่อนเรื่องของการลดการปฏิการเรื่องกระจกมากตอนนี้เขาได้มีมาตรการหลายๆอย่างนะครับในการที่จะใช้เรื่องของการลดการปฏิการเรื่องกระจกนี่เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าแล้วจริงๆก็คือถามว่าเป็นการมาตรการกีดกันทางการค้าไหมมันก็ถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้ในมุมของเราผู้ขายนะครับแต่ว่าในมุมของเขาเขามองว่ามันอาจจะไม่ยุติธรรมสําหรับผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มประเทศ ยุโรปเองที่เขามีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่เขาปล่อยมีกระบวนการผลิตแล้วปล่อยคาร์บอนต่ำเนี่ยแล้วเขาจะไม่สามารถมาแข่งขันกับประเทศคู่ค้าประเทศที่เอ่อนำนำประเทศไทยที่ส่งสินค้าชนิดเดียวกันไปแข่งกับเขาเนี่ยครับเขาก็เลยต้องกําหนดมาตรฐานการปล่อยสินค้า การผลิตสินค้าเนี่ยให้ปล่อยคาร์บอนต่ำในมาตรฐานเดียวกับที่เขาผลิตนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าออตอนนี้เขาม,มาีมาตรการแบบนี้ด้วยถ้าเรียกสั้นๆก็คือมาตรการ C ีแบมซึ่งตอนนี้มาตรการนี้ก็เริ่มมีการเอามาใช้ในอุตสาหกรรมบางอย่างนะครับเช่นเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะครับซึ่ง2จริงๆมีอยู่5ประเภทครับแต่ว่าสินค้าที่ผงกระทบกับประเทศไทยก็คือเรื่องเหล็ก,กอลูมิเนียมซึ่งในกระบวนการผลิตเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนเยอะนะครับ ซึ่ง2อ,อันเนี้ยเออเราก็จะมีการส่งออกไปที่ EU ประมาณ3,000หรือ4000ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่ง2อ,อันเนี้ยเออถามว่าในภาคผู้ผลิตภาคภาคเหล็กนะครับกับภาคอ,อ,อลูมิเนียมเขาก็ต้องปรับตัวนะครับไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ปล่อยคาร์บอนต่ําเพื่อให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของ e ูที่เขาผลิตในประเทศนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกันได้นะครับไม่งั้นเขาก็ต้องไปซื้อเขาเรียกว่าซื้อใบที่แสดงให้เห็นว่าเขามีการ ลดการปล่อยการเรือนกระจกก็คือเป็นเหมือนระบบซื้อขายคาร์บอนนะครับเพื่อชดเชยสิ่งที่เขาปล่อยไปในการกระบวนการผลิตของผู้ผลิตของไทยที่จะส่งออกไป EU นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่ทําให้ในอนาคตนะครับมาตรฐานของสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะต้องถูกยกระดับนะครับให้เทียบเท่ากับมาตรฐานที่ประเทศผู้ซื้อเนี่ยเขากําหนดนะครับซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้นอกจาก EU ทําแล้วเนี่ยสินค้า ปร,ประเทศต่างๆจิงเช่นแคนาดากับอเมริกาเขาก็เริ่มมีการดูเรื่องนี้แล้วว่าเขาจะกําหนดตัวมาต,มาตรฐานพวกนี้เพื่อที่จะทำให้ประเทศผู้ผลิตในประเทศเขาเนี่ยสามารถแข่งขันได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าถ้าคุณปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตคุณก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมกําลังจะ,ะโยงถึงว่าประเทศไทยครับในอนาคตเนี่ยสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งเราส่งของสินค้าเกษตรเยอะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรแบบแบบแบบ แบบที่ไม่ได้แปลรูปนะครับกับสินค้าเกษตรที่แปลรูปนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สินค้าไม่ว่าจะแปลรูปหรือไม่แปลรูปเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจเขาเรียกว่าตรวจสอบอย้อนกลับนะครับว่าเรามีการปล่อยตัวการเรื่องกระจกมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมติเป็นมันมาถึงข้าวเมื่อไหร่เราก็จะค่อนข้างได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่าเรามีการส่งออกข้าวค่อนข้างเยอะนะครับ แต่เพียงแต่ว่าผมก็คิดว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่มันก็มันมีแนวโน้มที่ว่ามันก็จะเริ่มไล่ชนิดสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายในอนาคตว่าเราจะยังสามารถที่จะเป็นผู้ส่งออกข้าในันดับต้นๆของโลกแล้วก็ผมก็อยากจะ พูดถึงว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าอย่างการปลูกข้าวอย่างการส่งออกข้าวเนี่ยเราก็อาจจะนอกจากพูดถึงเรื่องของคุณภาพของข้าวที่ของเรามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงเรื่องของตัวมาตรการทางสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยรวมถึงการปล่อยการเรื่องกระจกด้วยว่าเรามีมาตรฐานในการทําเรื่องนี้อย่างไรเพื่อที่จะ อย่างที่บอกก็คือถ้าสร้างสามารถสร้างเป็นตราสินค้าได้มันก็จะช่วยทําให้การส่งออกเนี่ยมันม,มีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ถึงแม้ว่าปริมาณอาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับผมก็อยากจะย้ําให้เห็นว่าจริง,รงๆแล้วเรื่องของการลดการปล่อยการเรื่องกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามรวมถึงภาคเกษตรมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นทางเลือกอีกต่อไปนะครับ มันเป็นสิ่งที่มันเป็นแนวโน้มของโลกที่มันจะต้องทําเพราะว่าทุกๆคนรู้แล้วว่าถ้าไม่ทำเนี่ยอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับก็คือมันมันได้รับผลกระทบแน่นอนเราก็เห็นผลกระทบทั้งเรื่องน้ําท่วมภัยแรงของประเทศไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วว่ามันเราได้รับผลกระทบจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็ยังอยากจะมองให้ทุกท่านเนี่ยมีทัศนคติที่อาจจะเป็นเชิงบวกนิดนึงว่า,เ,าเราก็ต้องหาแง่มุมว่าในเนื้อมันต้องไปทางนี้แล้วเนี่ย เราจะทํำยังไงให้มองว่ามันเป็นการลดรายจ่ายนะครับเป็นการเพิ่มรายได้นะครับเป็นการลดความสูญเสียในกรณีที่กหกเกิดภัยพิบัตินะครับซึ่งผมคิดว่าในสองข้อแรกเนี่ยสำหรับตัวผู้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรเองเนี่ยก็ถ้าสามารถมองตรงนี้ได้อย่างทะลุปูโปก็อาจจะสามารถช่วยในประเด็นช่วยให้ท่านแบบสามารถขับเคลื่อนตรงนี้ไปได้นะครับก็อยากจะฝากตรงนี้แล้วก็ส่วนข้ออื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศนะครับว่า ประเทศเนี่ยจะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมันไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับซึ่งรัฐบาลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนมาก็คือเขาก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องน,นี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือในอนาคตเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะพัฒนาประเทศโดยคำานึงถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ได้พัฒนาเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเหมือนสมัยดีๆแล้วนะครับเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องสังคมเนี่ย มันก็จะถูกบูรณาการหรือถูกนําเข้าไปรวมอยู่ในการประกอบธุรกิจในอนาคตเ,เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับผมก็อาจจะฝากไว้สําหรับผู้นําทางเกษตรกรทุกท่านที่ผมคิดว่าจะเป็นพลังสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไปขยายผลไปต่อยอดแล้วก็นําองค์ความรู้พวกนี้ไปใช้ในช่วงสองสองวันนี้ที่2วันนี้ที่ท่านวิทยากรต่างๆเนี่ยจะมาให้ความรู้นะครับเพราะาผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะ ยาวต่อไปครับขอบคุณครับเอาล,ละค่ะขอบคุณนะคะท่านวิทยากรท่านแรกของเรานะคะนายธีรพงศ์เหล่าพงพิษเดี๋ยวรบกวนท่านนั่งเพ๊บหนึ่งค่ะขออนุญาตสอบถามพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะมีท่านใดสงสัยอยากจะต้องการถามไม่ต้องตกใจนะคะสไลด์ถูกสไลด์อันนี้เดี๋ยวเราจบงานเราจะส่งให้นะคะแต่เบื้องต้นตอนนี้ ใครมีสิ่งใดสงสัยถามได้เลยโอกาสที่เราจะเจอท่านน้อยมากนะคะวันนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านแล้วไมโครโฟนอยู่ตรงกลางค่ะลุกขึ้นมาถามได้เลยกลุ่มที่หนึ่งถึงกลุ่มที่หกเรียนเชิญตัวแทนนิดนึงค่ะพี่ปิยากลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะกอพระคุณค่ะค่ะท่านท่านวิทยกรค่ะคืออ่าคือบางทีเนี่ยเกษตรกรอะ เราเราทาไปโดยโดยไม่รู้อะค่ะคือแล้วถ้าอย่างนั้น่ะเรามีเครื่องมืออะไรไหมที่จะทราบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยม,มันทำให้เกิดเรือนกระจกนะมันทําให้เกิดคาร์บอนนะคือเรื่องที่หนึ่งนะคะที่ที่อยากจะทราบคือเผื่อเวลาที่เราเราไปกระจายงานให้กับเครือข่ายเราเนี่ยเกิดเขาย้อนถามกลับมามันมันใช้อะไรวัดละ่ะวัดถึงได้รู้ว่าตัวเนี้ยมันเรากําลังสร้างการเรือนกระจกอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องที่สองก็คือ เป็นไปได้ไหมคะที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามันจะมีนวัตกรรมบางตัวที่ที่เราจะมามามาแปลสภาพถ้าเราทําตัวนั้นเอาไปขายได้ไหมคะไอ้พฮวแก๊สมีเทนอะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะทําแล้วเอาไปขายได้ไหมคือคิดคิดคิด,คด,คดแบบเกษตรกรนะคะขอพระคุณคะ่ะครับอ่อเอ่อข,ข้อแรกว่าเราจะรู้ได้ยงไงจริงๆก็คือว่าว่าตอนนี้เรากํกาลังปล่อยก๊าซเรืงองกระจกอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็คืออย่างที่ผมได้เรียนในเอ่อสไลด์ ที่เป็นสาเหตุนะครับว่าในแหล่งที่เป็นสาเหตุนะครับว่าว่า ในแหล่งการปล่อยการเรือนกระจกในในาภาคเกษตรเนี่ยมันมาจากตรงไหนได้บ้างมันมาจากตรงไหนบ้างนะครับอ,อันนี้ครับอันนี้ครับก็คือ,อมันจะมีเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้ปุ๋ยเคมีมันจะมีตัวที่เรียกว่าไนตัตออกไซด์อยู่ครับก็คืออันนี้มันม,มันมันอาจจะคือถ้าสมมุติว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีมันก็จะมีแน,นวโน้มว่าเราจะปล่อยตัว เราจะมีการปล่อยการเรืองกระจกมาจากตัวตัวปุ๋ยเคมีนี้นะครับเรวก็การปลูกข้าวเนี่ยกระบวนการปลูกข้าวอย่างที่บอกคือว่าถ้าเราปลูกข้าวแบบแบบปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีในส่วนที่เป็นกระบวนการหมักนะครับซึ่งมันอาจจะตรงเนี้ยกระบวนการหมักเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการปล่อยมีเทนนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าวันนี้เดี๋ยวทางกรมการกรมการข้าวนะครับก็ out, จะมาบอกว่าเออมันก็จะมีวิธีการปลูกข้าวที่มัน ทำให้ตัวการมีเทนน้อยลงอย่างที่อยู่ในนิทิการข,าข้างหน้าครับก็จะมีวิธีการเหมือนกันว่าจะทํำยังไงที่จะทําให้กระบวนการหมักเนี้ยมันน้อยลงก็คืออาจจะขังน้ําแบบสลับกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะว่ามันก็จะพูดง่ายคือมันจะมีวิธีการที่จะทําใหาา้การการปล่อยมันน้อยลงนะครับแต่คงไม่ใช่เป็นศูนย์นะครับคือเป็นศูนย์เนี้ยมันคงยากมากในในภาคเกษตรรวมถึงการหมักในอาหารระบบย่อยอาหารสัตว์เนี่ยคือสาเหตุคือเหมือนสมมติ เราให้อาหารสัตว์ไปเนี่ยสัตว์มันก็จะมีกระบวนการย่อยของมันแล้วมันก็จะปล่อยมีเทนออกมาเพราะฉะนั้นคือถามว่าทางแก้คืออะไรเออจริงๆทางแก้อาจจะไม่ใช่ตัวเกษตรกรน,นะอาจจะเป็นตัวว่าอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เนี่ยจะต้องไปปรับปรุงตัวอาหารสัตว์เนี่ยให้มันมีการปล่อยมีเทนที่น้อยลงเป็นต้นครับแล้วเราก็ในฐานะเกษตรกรเราก็ไปซื้อมาฉายอะไรประมาณนี้ครับครับก็คือมันก็จะมีก็คือพูดง่ายคือตอนนี้เรากำลังดูว่าสาเหตุมันเกิดจากตรงไหนแล้วก็พยายามไปํางานถามว่าเ ไม่ไม่ใช้ปุ๋ย,ยเคมีมีผลกระทบไหมบางท่านก็าจะบอกเออมันก็อาจจะทําให้ผลผลิตลดลง,ลงอะไรอย่างเงี้ยครับมีแมลงมากขึ้นแต่ว่าก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเออถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอื่นแล้วมันจะดีกว่าไหมอันนี้ผมก็ผมผมก็ไม่แน่ใจว่าผลผลิตมันจะอันนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของทางเลือกครับว่าเราถ้าสมมติเกษตรกรกรู้ว่าถ้าทําแล้วมันช่วยลดก,การเดินกระจกได้นะครับแล้วก็มันก็ทําให้เราแบบ ไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของผลผลิตหรือประสิทธิภาพหรือรายได้ที่ลดลงผมคิดว่าอันนี้มันเป็นแนวทางที่ในนาคมผมคิดว่าถึงผมถึงผมถึงย้ำเรื่องของสินค้าที่มันปล่อยคาร์บอนต่ำนะครับผมคิดว่าต่างประเทศอะมันจะมีบางอันที่เขามีโลโก้แบบนี้ครับอาจจะพูดถึงคาร์บอนฟุตดริรต์หรืออะไรก็ตามในประเทศไทยนะครับถ้าสมมติเราแปะไปแล้วเนี่ยเราสามารถแบบบอกว่าเออเราแบบขายในราคานี้ได้แต่อย่างที่บอกคือมันก็ต้องมาพร้อมๆกับเรื่องของการตลาดเรื่องของเอ่อเข้าช่องทางต่างๆด้วยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ มันเป็นเทรนด์ที่อาจจะยังไม่ได้มาแบบยังไม่เห็นชัดเจนแต่เพียงแต่ผมคิดว่าในอนาคตมันจะมีแบบนี้มากขึ้นนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรนะครับ <c oughs> อ,อ๋เอ,อเรื่องครับเรื่องว่าขายได้ใช่ไหมครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยออที่พูดท่านพูดถึงเนี่ยมันก็คือเรื่องของอ,อที่เรียกว่าครับ คาร์บอนเครดิตแล้วกัน,นครับก็คือคือพูดง่ายคือคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันจะเหมือนกับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราผลิตไฟฟ้าใช่ไหมครับเราผลิตไฟฟ้าปกติเราใช้ก๊าซธรรมชาติหรือตัวน้ํามันเนี่ยมันทําให้เกิดการเรื่อนกระจกนะครับปริมาณหนึ่งใช่ไหมครับอาจจะประมาณหนึ่งตันแล้วกันนะครับสมมตุติทีนี้ถ้ามหัวเราเปลี่ยนจากการที่ผลิตไฟฟ้าด้วยเ,เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทําให้ปล่อยการเรื่อนกระจกหนึ่งตันเนี่ย เราไปใช้เป you know, ็นพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานลมเนี่ยเพื่อทําผลิตไฟฟ้าได้เท่าเดิมนะครับโดยที่ทั้าผลิตไฟฟ้าได้เท่าเดิมสองสองสอันนะครับโครงการหนึ่งผลิตใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหนึ่งแล้วก็ใช้รับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งตันนะครับผลิตไฟฟ้าได้หนึ่งมกะกวัตต์สมมุตินะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมนะครับแล้วก็ ผลิตไฟฟ้าได้หนึ่งมิลลิวันเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไปล่อยการเรนอ์กระจกเลยเงี้ยครับไอ้คำว่าหนึ่งตันที่ที่พูดถึงว่ามันหายไปแล้วก็ยังผลิตไฟฟ้าได้เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ลดได้ซึ่งอันเนี้ยถ้ามีโครงการลักษณะน,นี้มากเกิดขึ้นนะครับเอมันก็จะมีระบบการซื้อในอนาคตนะครับมันก็จะมีระบบการซื้อขายแบบนี้เหมือนกันว่าเออมันก็จะเอาตรงนี้ไปขายได้แต่ว่ามันต้องมีกระบวนการลงทะเบียนมีการตรวจสอบว่ามันลดได้จริงหรือเปล่าอเงี้ยซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนอีก อีกช็อตอีกลอกอ,กอ,กอีกอันนึงเลยว่ามีรายละเอียดอยีกมั้แต่ว่าถามว่าประเทศไทยมีหรือยังแบบนี้จริงๆประเทศไทยมีโครงการในลักษณะน,นี้ที่เป็นที่องค์การบริหารจาัดการการเรือกรจกดรเนินการอยู่ที่เรียกย่อๆว่าทีเวอร์แต่เพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในภาคเกษตรมันจะมีโครงการที่เป็นเกี่ยวกับภาคเกษตรไหมแต่ว่าในภาคที่เป็นพลังงานหมุนเวียนในภาคที่เป็นการปลูกป่าอะไรเงี้ยมันจะมีพวกนี้ด้วยเช่นกันแต่ว่ามันก็ต้องมี ค่าใช้จ่ายเหมือนกันในการลงทะเบียนในการที่จะตรวจวัดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ถามว่ามีไหม,มซื้อขายได้ไหมซื้อขายได้ของขององค์การบริหารจัดการแล้วิตก็แต่ว่าก็ยังเป็นการซื้อขายในประเทศแล้วก็เป็นแบบสมัครใจหมายถึงว่าเออตอนนี้เราประเทศไทยอ่ะเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้มีว่าเฮ้ยภาคอุตสาหกรรมคุณต้องลดเท่านั้นเท่านี้พราะถ้าคุณบอกลดเท่านั้นเท่านี้อ่ะสิ่งที่เขาต้องทําคือ เขาก็ต้องไปซื้อใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ไบังคับใครเพียงแต่ว่าเราสมัครใจก็จะมีบางบางองค์กรที่เขาทำเป็น CSR เขาอาจจะไปซื้อว่าแล้วเขากออ็อ้างว่าเออเนี่ยเขาเขาปะอ,องค์กรเขาเนี่ยปล่อย1000ตันต่อปีตอนนี้เขาก็จะอยากไปซื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะซื้อห0 0 0ตันเหมือนกันแล้วองค์กรเขาก็จะเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อะไรเงรี้ยเพื่อที่จะไป สร้างเป็นภาพลักษของเขาขององค์กรเป็นต้นถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันอาจจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็ผมคิดว่าภาคเกษตรก็อาจจะเป็นลําดับต่อๆไปเพราะว่าตอนนี้เขา,าจ,จะโฟกัสไปที่ภาคพลังงานภาคอะไรที่มันเป็นการปล่อยที่ใหญ่หญหญๆก่อนอะไรเงี้ยครับขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งคำถามเป็นคําถามสําคัญของพี่สาวนีถือได้เป็นวีรสตรีของวงการชาวนาไทยเลยนะคะ อ่าอนุญาตพี่สาวนีพี่อาพี่พี่ก่อนอ่ะโอ้ยไหวไหมคะน้องเอาไมครโฟนให้ต้องให้พี่เขาก่อนเพราะว่าเข้ามาถึงไมค์ก่อนนะคะถึงไมค์ถือว่าชนะอ่ะครับสวัสดีเรียนท่านเทรพงศ์ครับผมอมรินดารันพบนะครับพอดีคําถามที่พี่กลุ่มหนึ่งถามมาเมื่อกี้ก็เป็นคําถามที่อ่คล้ายๆกับที่ผมก็อยากจะจะถามด้วยคือ ตอนนี้ทางทางทางฝั่งทีมผมเนี่ยกำลังทำเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่จะมารับซื้อคาร์บอนเครดิตจากเกษตรกร,ร,กรชาวนาก็คือชาวนาที่ทำา w w d เนี่ยแล้วได้คาร์บอนเครดิตเนี่ยเราก็อยากจะรับซื้อเพื่อที่จะเอาไปขายโดยที่เราจะมีการจ่ายเงินให้ล่วงหน้าด้วยสาเหตุเพราะว่าที ผมทำงานอยู่กับ Circular e ์อ n โคโมมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับรายย่อยนะครับอย่างเช่นชุมชนที่ไปปลูกป่าชุมชนที่ไปปลูกป่าชายเลนหรืออะไรพวกนี้สเกลเขาเล็กมากแล้วการที่จะมาลงทะเบียนเพื่อขอขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตแล้วเอาไปขายในตลาดเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าอย่างค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเนี่ยป่าพันไร่ต้องมีค่าใช้จ่ายล้านส แล้ว,แล,วแล้วชาวบ้านที่จะเอาเงินล้านสองมาปลูกป่าแล้วรอ10ปีเพื่อที่จะไปขายคาร์บอนเครดิตเขาไม่มีทางอยู่แล้วเราก็มองว่าคนที่ทําดีอยู่แล้วเนี่ยก็ควรที่จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเราก็เลยว่าอย่างกเกษตรกรชาวนาที่ทํา AWD เนี่ยพิสูจได้ว่ามีคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นแน่นอนเราจะไปเอาเงินทุนมาจ่ายให้กเกษตรกรก่อน แล้วเกษตรกรทํา AB D เสร็จปุ๊บเราเอาคาร์บอนเครดิตที่เกษตรกรทําได้เนี่ยไปขายที่ตลาดคําถามของผมก็คืออย่างนี้ครับคาร์บอนเครดิตเมืองไทยเนี่ยราคาอบก,ก์เนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณเครดิตละ28บาทในขณะที่คาร์บอนเครดิตเอาไปขายที่เกาหลีอยู่ที่ประมาณเครดิตละพันบาทเอาไปขายที่ยุโรปเครดิตก็อยู่ที่ประมาณสัก8 0 0 9 0 0าอบาทบางประเทศอาจจะขึ้นไปถึง พัน0้าสองพบาทแพลตฟอร์ม uh, ท,ที่ที่ทางพวกผมกำลังจะทำก็คือว่าเราอยากจะมาคุยกับกเกษตรกรที่ทำทาดีอยู่แล้วเนาะทำเปียกสลับแห้งอยู่แล้วเนี่ยจ่ายเงินให้เขาล่วงหน้าไปก่อนแล้วกเกษตรกรก็ทำนาไปตามเปียกสลับแห้งแล้วพอถึงเวลา uh, เราก็เอาคาร์บอนคดิตไปขายให้กับต่างชาติในมูลค่าที่มันสูงมากพอที่จะให้คุ้มค่ากับการที่กเกษตรกรได้ได้ทำไอเปียกสลับแห้ง ทำนองเนี่ยครับท่านอันนี้คําถามของผมก็คือการที่เราจะเอาคาร์บอนเครดิตไปขายต่างชาติที่มันมีมูลค่ามากกว่าเนี้ไม่ทราบว่าทางนโยบายของประเทศละ่ะมีอะไรมาเออมาลองรับตรงนี้บ้างไหมนะครับดิผมเป็นสตาร์ทอัพนะครับครับขอบพระคุณครับท่านก็จริงๆคือเอ่อต้องเรียนว่าอย่างนี้ับว,ว่า ที่ทางอบกอร์ทำต,ตอนนี้ครับมาตรฐานเนี่ยก็คือเป็นมาตรฐานที่ทางเป็นมาตรฐานในประเทศแล้วกันนะครับแล้วก็เออถ้าเทียบตอนนี้ทำแล้วอบกอร์กำลังจะปรับตัวเนี้นะครับมาตรฐานที่เขาทําอยู่เนี่ยทีโบเนี่ยให้มีความทัดเทียมกับมาตรฐานต่างประเทศนะครับอันนี้คือข้อที่1นนะครับ <S <S อีกข้อนึงเรื่องของการขายไปต่างประเทศเนี่ยออถามว่าขายได้ไหมนะครับคือตอนเนี้ เอ่ออย่างที่บอกคือว่าในการลดการเรืองกระจกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคําว่าเป้าหมายประเทศอยู่ครับเป้าหมายประเทศซึ่งแต่เดิมที่พูดถึง 20- 25ถึงนะครับตอนนี้ปรับอัพขึ้นนะครับอัพขึ้นเป็น40ที่ทนายโยบายประกาศไว้ถามว่าเอ่อเราก็ต้องเหมือนคนํานึงถึงเรื่องของการบรรลุเป้าหมายการลดการเรืองกระจกในประเทศเช่นกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราในระดับต่างประเทศนะครับถ้าจะไปขายครับ ปกติเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่า world, เป้าหมายในประเทศคุณต้องบรรลุก่อนคุณต้องบรรลุก่อนหรืออีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องทําในมาตรการที่มันอาจจะไม่ได้บุกอยู่ในมา,มาตรการของประเทศไทยหรือประเทศไทยทําเองก็ยังได้ได time, ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะเป็นมาตรเทคโนโลยีต่างๆเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่ประเทศไทยไม่สามารถทําเองได้แล้วมีคนเอาเงินมาช่วยเราหรือมีคนเอาเงินมาลงทุนให้เราแล้วเรา ทำคาร์บอนเครดิตนได้แล้วเอาเครดิตนี้ไปขายนี่คือหลักการเพราะว่าถ้าสมมุติเราพูดว่าเราจะทําโครงการประหยัดประหยัดเ,ออเขาเรียกว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าเขาเรียกว่าการเพิ่มประหยัดพลังงานแล้วกันนะครับถ้าทําโครงการนี้ถามว่าเออด้วยตัวประเทศไทยเองเราก็ทําได้เพียงแต่เราต้องแบบขยายให้มันทาได้เยอะๆทั้งประเทศทําทุกอุตสาหกรรมทําทุกแบบภาคพลังงานอะไรก็ทาภาคครัวเรือนภาคอะไรก็ต้องทําอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือแล้วเราเอาไปขายเนี่ยถามว่าแล้ว มันจะไม่บรรลุเป้าหมายประเทศอันนี้มันจะเป็นข้อที่มันอาจจะทําได้ยากหรือทําไม่ได้ซึ่งถามว่าตอนนี้ที่สํานักงานทําอยู่เนี่ยคืออะไรก็คือมีการทำเขาเรียกว่าร่างตัวแนวทางการบริหารจัดการตัวคร์บอนเครดิตนี้นะครับเป็นเป็นภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีที่พูดเป็นระเบียบสํานักนายกที่ดูเรื่องของการเปลี่ยแปสภาพอากานะครับเรามีคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยแปสภาพอากาก็มี ม,ม,มีได้เห็นชอบตัวร่างแนวทางการบริหารจาัดก,การคาร์บอนเครดิตอันนี้แล้วนะครับว่าเถ้าจะในประเทศเราจะทํำยังไงถ้าจะขายต่างประเทศเราต้องมีเงื่อนไขอะไรแต่หมายเว่าอันนี้เป็นเป็นกรอบกว้างๆนะครับแต่มัาต้องมีการไปลงรายละเอียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เรากําลังทําพรบรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศๆๆอยู่นะครับซึ่งเราจะเสนอคอรมอนในช่วงไม่แน่ใจว่าเป็นภายในเดือนนี้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นตัว ร่มอีกอันหนึ่งที่มันจะทําให้เหมือนอาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเ,เราพูดถึงว่า AWD เป็นมาตรการที่สมมุติถ้ามันถูกระบุไว้ในตัวมาตรการเพื่อลดการเรื่องกระจกของประเทศแล้วเนี่ยมันก็อาจจะ อาจจะต้องเราต้องอาจจะต้องไปหามาตรการอื่นๆนะครับที่เป็นมนาตรการของภาคเกษตรที่เราอาจจะไม่สามารถทาทาเองได้แล้วก็ถ้าสมมติเรามีการสนับสนุนจากต่างประเทศแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเป้าหมายของประเทศเนี่ยบรรลุได้มากขึ้นนะครับหรือถ้าสมมุติจะขายได้ในอนาคตก็จะต้องมีเงื่อนไขว่ามันสมมุติว่าโครงการหนึ่งทําออกมาแล้วเนี่ยร้อยร้อยตันแล้วกันนะครับมันอาจจะต้องเป็นแบบ80-20ิบ สมมติถ้าได้รับเงินสนุนมาหนึ่งจากต่างประเทศมาเท่านั้นเท่านี้แล้วเราเวลาเราขายกลับไปเนี่ยเราอาจจะเออบอกว่าเราขอแชร์ยี่สิบเพื่อที่เอายี่สิบเนี่ยมาันาับเป็นเป้าประเทศเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้ยเป้าประเทศเนี่ยมันถูกขยับขึ้นไปค่อนข้างเยอะมากมันมันอาจจะถ้าสมมติเวลาขายเนี่ยตัากการของของที่อนุสัญ,ญญาบอกเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมุติคุณขายออกไปถ้าคุณขายออกไปเนี่ยคุณต้องเอาไปลบกับบัญชีการที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้ อันนี้ครับบัญชีการ์ดเนี้ยไอ้สองร้อยหกสิบกว่าล้านตันเนี่ยอย่างเงี้ยในอนาคตก็คือว่าถ้าคถ,ถ้ามีการขายออกไปเท่าไหร่เนี่ยบัญชีการ์ดก็ต้องบวกกลับหมายถึงว่าเราเราทำเราทาโครงการเราเราลดการ์ดในประเทศได้แต่เราเราไม่เอามาเอามาเป็นการลดการ์ดของประเทศเนี่ยเราเอาขาเอาตรงเนี้ยไปไปขายให้กับต่างประเทศต่างประเทศเขาเอาไปเขาก็ต้องไปลดเป้าเขาเป้าประเทศเขาหรือเป้าเอ่อของเขาเนั่นคือถามว่าทําที่หนึ่ง ถ้าขายไปก็เหมือนบัญชีครับก็คือขายไปก็ต้องไปเราก็ต้องไปบวกกับมันก็จะทําให้เป้าตรงนี้ประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ตอนนี้ในระหว่างประเทศเนี่ยเขากําลังทําที่เรียกว่าระเบียบหรือ,อรายละเอียดของวิธีการซื้อขายแบบนี้อยู่ซึ่งตอนเนี้มันก้าวหน้าไปในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ในบางบางอย่างเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเรื่องของการซื้อขายขาาครับว่านเครดิตเนี่ยมันมันเพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้จริงๆมันเกิดขึ้นมาใน ตั้งแต่เฟสที่แล้วเฟสทีแล้วหมายถึงว่าเฟสที่เรียกว่า CDM นะครับซึ่งเฟสฟสก่อนนี้มันก็มีการแบบนี้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องในหลายๆเรื่องนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งที่จะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เราก็ต้องเดี๋ยวดูกันดูเขาเรียกว่าความชัดเจนารายละเอียดอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกๆประเทศอาจจะยังทําแบบนั้นไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่า รายละเอียดมันจะไม่ชัดแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าถ้าคุณขายไปแล้วเนี่ยถ้าคุณขายไปแล้วเนี่ยคุณต้องมาบวกกลับอืซึ่งอันนี้หลายหลายประเทศเนี่ยก็จะกังวลเรื่องของเป้าตัวเองที่ไปไปไปประกาศไว้เยอะแยะมากมายเนียครับไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่กังวลทุกๆประเทศกังวลค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะไม่มีอีกหลายคําถามซึ่งคิดว่าน่าสนใจแต่ว่าในความสงสัยของท่านหลายหลายคำถามเนี่ยอาจจะมีคําตอบรออยู่ในหัวข้อต่อๆไปอีกนะคะก็ ก่อนอื่นต้องขอกับขอบคุณนะคะท่านธีรพงศ์เหล่าพงศิษนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายลิทธศาสตร์นะคะกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอสส้ลอมนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนาให้กับท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs>